ก็หายนะแผลของต่อจะหายจริงๆหรอครับนะแม่หายสิทัศน่าจะเป็นคนรักษาแผลให้ต่อเองไปนี่แม่ไปโรงเรียนต่อจะต้องเจอแม่ใหญ่กับพี่เอมไหมครับไม่เจอจ้ะเพราะว่าจะได้ไปโรงเรียนใหม่แล้วก็ใช้ชื่อใหม่เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่นะนั่นหมายความว่ายังไงเหรอครับต่อจากนี้ไปต่อไม่ได้ชื่ออารันริทินาโกศลแล้วนะชื่อใหม่คือศิลาวิเศษวรเวทต่อชื่อศิลาเหรอครับใช่จ้ะศิลาเนี่ยแปลว่าหินต่อไปนี้หลานของน้าจะมีหัวใจที่แข็งแกร่งเหมือนกับหินจะไม่มีใครมาทำร้ายหัวใจของหลานน้าให้เจ็บอีกแล้วนะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1D